สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้อาหารเช้าที่โรงแรมสวรรค์รีสอร์ทนะครับเมืองสวรรค์ในเขตประเทศลาวครับเดี๋ยวมาชมกันครับแฮมกับไส้กรอกไก่มันฝรั่งกับถั่วมีผลไม้ในตู้ปลากับผัดมะระไข่ครับผัดหมูกับไก่มีมุมก๋วยเตี๋ยวกับไข่มีเส้นก๋วยจั๊บอะไรซีอิ๊วข้าวสวยเต้าหู้ยี้ครับหอมมากเลยกินกับข้าวต้มผักกาดดองส่วนขนมปังกับขนมอบครับที่ปิ้งขนมปังอยู่ตรงนู้นสลัดครับจะอยู่ในตู้แช่สลัดครับในตู้แช่น้ำครับมีน้ำแข็งนี่ครับกาแฟใส่แก้วนี่ได้ป่ะไอ้ลอยๆนี่มันอย่างนะฉีดป่ะเนยเนยฮะอันนี้อ๋ออันนั้นฉีดโอ้ก็ได้มีอาหารมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับก็ได้ไข่เจียวออมเล็ตมาหอมได้กาแฟครับข้างในยังร้อนกับชีสยืดคือยืดก็สั่งก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจั๊บอะไรเนี่ยครับเส้นคล้ายๆกับเส้นก๋วยจั๊บลวกนะก๋วยจั๊บแบบทางอีสานแล้วก็ลูกชิ้นนะ
เส้นก็โอเคครับแต่ว่าลูกชิ้นจะนิ่มไปนิดหนึ่งปิดท้ายที่นมกับครัวซองครับผมอาหารจัดว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ